กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะคสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606แล้วก็ช่วงท้ายๆเลยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะจะได้แรนดอมกันนะวันนี้5ท่านที่จะได้รับค่ะล็อกเก็ตบรมครูพิลาสนะคะฉะนั้นยังมีเวลารีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดเข้ามาด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมออกไปในหน้าสถานีนะทางห้องส่งเราก็ท่านผู้ชมหลายคนนะฮะให้ความสนใจเรื่องของการครอบครูไหว้ครูมากเห็นน้องนิวตอนนี้น้องนิวทำหน้าที่โอเปอเรเตอร์ในการรับโทรศัพท์มือถือสองนี่สองมือแล้วนะสองเครื่องเลยมือถือก็อีกหนึ่งนะฮะวางไว้ไม่ค่อยถือเท่าไหร่นะก็มาโทรเข้ามานะฮะอาจจะรอสายนิดนึงแต่เดี๋ยวน้องทีมงานก็จะโทรกลับครับนะคะใครอยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วก็โรงทานเนี่ยพรุ่งนี้คงจะต้องปิดรับแล้วแจ้งความจำนงเข้ามาได้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณอุไรเลขบ้าน 73/1 อากาศในบ้านร้อนผิดปกติติดแอร์มีแค่ไหมติดแอร์นะครับบอกยี่ห้อแอร์ไหมครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วไม่ได้นะครับก็ติดแอร์เลยครับปังไม่อยู่อุไรไอการร้อนลุ่มเนี่ยของคุณไม่ได้เป็นเรื่องของติดองค์ติดแอร์แล้วหายมันเป็นการร้อนสภาวะอากาศภายในใจเราคืออุทัยตอนนี้อยากจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านกำลังแต่จะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความคิดที่ติดลบกันฉะนั้นห่างการเส้นนิดเว้นวรรคให้กันสักหน่อยแล้วสุดท้ายนะชีวิตก็จะผ่านพ้นได้ดีบางทีเนี่ยเขาบอกต้ององน้ำมนต์เราก็ต้องอมอมไว้พูดน้อยนะคิดให้น้อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆนั่นคือศีลสมาธินะสิ่งต่างเนี้ยบางครั้งร้อนรุ่มแล้วเนี่ยถ้าเราไปเจรจาความขันติน้อยไปเนี่ยนะฮะความอดทนน้อยไปสุดท้ายก็ลังแต่จะมีปัญหาะนะครับใจรุ่มๆเย็นๆนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะเบอร์โทรศัพท์8755นะคะบุตรชายที่เสียไปตอนแรกเกิดมาเข้าฝันเขาเป็นอย่างไรคะครูแล้วก็ขอร่วมบุญกฐินด้วยใช่ครับคือเด็กเนี่ยเวลาเขานะเด็กที่เกิดมาแล้วบุญบารมีเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขาหมดสภาวะกรรมเวรกับพ่อแม่แล้วเนี่ยในภพภูมิต่างๆเขาก็จุติในส่วนที่เขาได้สร้างกุศลมาแต่ถ้ามานิมิตมานั่นแสดงว่านะในบุญช่วงกฐินในบุญเข้าพรรษาให้พ่อให้แม่เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมบุญเนี่ยถ้าบุญยิ่งใหญ่ก็คือบุญกรรมฐานบุญสร้างโบสถ์บุญสมาธิเป็นบุญที่สามารถต่อยอดแล้วก็เด็กได้โดยตรงไม่ต้องอ้อมนะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเป็นสายใยสายสัมพันธ์สายรักนะฮะหรือเป็นทายาทเราเนี่ยจิตใจเริ่มจะบอกกล่าวว่าอยากได้กุศลผลบุญต่างอย่างกองกฐินเนี่ยก่อนที่จะร่วมบริจาคคำพุทธิยถาธรรมนะไปสร้างโบสถ์ก็อธิษฐานจิตแล้วยกมือทั้งหัวสาธุก่อนโอนมานะฮะตรงนั้นเขาจะได้แผ่ไปเลยว่าบุตรบริวารของข้าพเจ้านะฮะนะทั้งที่ล่วงลับไปแล้วนะหรือที่มีชีวิตอยู่ก็ตามนะคือการแผ่เนี่ยจะทั้งคนเป็นและคนตายนะจิตที่เราเนี่ยแผ่ถึงญาติทั้งหลายนะนับขึ้นไป7นับลงมา7นะฮะเราก็จะได้นะทายาทได้กุศลทายาทบุญเนี่ยจะได้ต่อยอดเข้าไปด้วยนะสมบูรณ์นะทำซะนะแล้วจะดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณยศทวีค่ะเบอร์โทรศัพท์5685ถามความรักค่ะถ้า5685เพจแห่งพัดผ้านะครับเพจแห่งความรักที่ไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วก็เยียวยาได้นะฮะระยะนี้นะครับพูดกันน้อยนะครับหรือถ้าเป็นความรักที่ความโสดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะได้คู่รักแต่ว่าคู่รักของคนอื่นเขาต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทองมีเบอร์โทรศัพท์9447นะนี่ถามเนื้อคู่447เนี่ยเขาว่าได้คู่ทุกคู่ยากนะฮะคู่ทุกคู่ทนนะฮะจะอยู่ในคู่คือเนื้อคู่ของคุณเงินทองในช่วงนี้เป็นเงินทองขาขึ้นไหมเป็นระยะที่สันโดษนะครับได้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่สุดท้ายติดลบคุณกลัวเรื่องหนี้แต่หนี้จะมาเยี่ยมเยือนนะก็ไม่ได้ก้อนใหญ่เท่าไหร่โชคลาภที่นี้จะเพิ่งเสี่ยงนะครับคุณทองมีนะฮะเอาไว้มีทองก่อนแล้วค่อยเสี่ยงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรพงศ์นะคะเลขบ้านเลข9ดีหรือร้ายครับกุมารยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับดีสิครับนะฮะคนในบ้านนี้ถือว่าดีนะและคนในบ้านถึงก็มีสัจจะที่ใช้ได้นะฮะนะผมว่าคุณวรพงศ์คุณคงไม่ต้องกังวลมาเท่าไหร่ว่าไอ้เรื่องดีเรื่องร้ายเนี่ยเลขมันเป็นเลขมงคลเลขแล้วก็คนก็สร้างความมงคลกับตัวเองด้วยการทําบุญสร้างวันนี้สวดมนต์กันคือการทําบุญเนี่ยนะเขาเรียกว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นบุญในชั้นสูงถ้ายิ่งทําเท่าไหร่วรพงศ์นะฮะก็แผ่กุศลจิตให้เจ้ากรรมนายเวรภพภูมิเทวาที่อยู่อาศัยตรงเนี้ยก็จะดีกุมารที่บ้านเป็นยังไงครับในการสร้างบุญบางครั้งทําไมโชคลาภจากกุมารไม่บอกกล่าวไม่มาวิ่งเล่นเหมือนเดิมนะครับที่บ้านวิ่งมั้ยอ๋อไม่วิ่งนั่นแหละฮะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเงียบๆไปใช่มั้ยครับกุศลที่เราสร้างเนี่ยควรจะให้น้องบ่อยๆไม่ใช่ว่าให้เฉพาะของไหว้สิ่งของมันเป็นการให้โดยที่ว่ามันมีเงื่อนไขซึ่งกันและกันแต่ให้ด้วยจิตเป็นกุศลให้ด้วยบุญที่ยิ่งใหญ่คือนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่แล้วเนี่ยกุมารจะมีพลังทันทีนะครับพลพงษ์ทำตามนี้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคนสัตวัตร9011เบอร์โทรนะคะขอลายเซ็นหน่อยค่ะได้เลยครับ
ทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเนี่ยระบุชื่อนามสกุลสัตวัตนะครับในเซตนี้เลยครับนี่ฮะเอสเมสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณเอสเมสต่อมาคุณสุธีจากอุดรนะครับเบอร์โทรศัพท์4788ค้าขายอาหารดีไหมคะ4788นะฮะถ้าคุณทำนะฮะถ้าคุณทำผมเชียร์ให้ทำเลยนะฮะแล้วทำเนี่ยทำก็รสชาติก็โอเคนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอไม่ว่าจะเป็นผัดต่างๆหรือแม้แต่อาหารประเภทน้ำคุณก็ทำได้แต่อย่าลืมนะฮะเวลาทำแล้วเนี่ยอย่าไว้ใจบริวารเยอะเงินจะรั่วเพราะบริวารอย่างเดียวที่ผมกลัวเรื่องบริวารคือเงินจะรั่วบริวารแต่อาหารรสชาติคงเดิมนะครับยกนิ้วให้เลยอร่อยดีนี่ที่อุดรด้วยนะอย่าลืมมาทำโรงทานด้วยนะแจ้งความสนุนเข้ามาอุดรนี่มันจะนั่งเครื่องมาไม่ไหวมั้งแต่ไม่แน่อาจจะได้เจอกันเอฟเอ็มต่อมาเจอกันนะครับคุณณัฐวุฒิค่ะเบอร์โทรศัพท์0477เรื่องของครอบครัวการงานการเงินตอนนี้เป็นอย่างไร0477นะฮะเป็นเลขพัดภาคเรื่องการเงินจริงแต่ว่าสุดท้ายคุณเอาอยู่นะฮะในช่วงที่ภาวะขับขันมันมีมานะฮะจะเป็นช่วงกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าจะพลิกผันเรื่องการเงินอาจจะตึงเครียดเพราะว่าที่ไม่เคยจะจ่ายไม่เคยมีตัวเลขตัวลบตัวยอดแต่สุดท้ายมันมีเกิดขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เจือจางลงนะฮะการงานช่วงระยะใกล้ๆเนี้ยจะได้อุปถัมภ์คำจูจากผู้ใหญ่แล้วก็การเจรจาที่พูดแล้วนะจบในวันนั้นไม่ใช่ต่อยอดยืดยาวเหมือนปัญหาเก่าๆนะครับคุณเกียร์ออกเกียร์จบได้ครับจ้ะเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณวันชนะครับบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นวรัตยาดีหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันชื่อเป็นจากวันชนะเป็นวรัตนี่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยน้องมวยผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายค่ะเป็นวรัตยาใช่เป็นวรัตยาชื่อหวานดีนะฮะก็ดูกันว่าเป็นยังไงวันชนะวันที่คุณมีชัยชนะกับเป็นวรัตยาวรัตยาวันชนะดีฝ่านะครับใช้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังแนะนำให้คุณใช้อยู่แล้วก็ลายเซ็นนี้วันชนะนะครับจะได้มีชนะชัยครับและนี่แหละค่ะในส่วนของอีเมลก็ส่งเงินเข้ามาได้นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการลุ้นกันเลยเพราะวันนี้เรามอบนะคะล็อกเก็ตบรมครูพิลาภัยทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับ5ท่านด้วยกันจะมีใครบ้างเดี๋ยวมีรายชื่อขึ้นด้านหน้านี้นะคะ5ท่านนะครับแสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นชื่อตัวเองแล้วมีจากยะลาด้วยครับผมเห็นชื่อตัวเองแบบนี้นะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าเป็นผู้โชคดีนะคะออกอากาศวันที่เท่าไหร่แบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่ได้รับลายเซ็นก็ตามเป็นผู้โชคดีก็ตามอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาที่ Miracle Channel อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าระบุในส่วนของเวลาหรือว่าวันที่ออกอากาศได้อันนี้จะดีเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะสิทธิ์มีทุกคนนะคะเรามีนัดกันนะคะวันที่9ตุลาคมจะถึงแล้วนะฮะใครอยากจะมานะคะเข้าร่วมพิธีการสำหรับพิธีไหว้ครูบรมครูพิลาภนะคะครบรอบ3ปีในการหล่อเสียงฉะนั้นนะคะอยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันก็ต้องโทรมาลงทะเบียนค่ะเพราะว่ารับจำกัดจริงๆและท่านไหนที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะทำตามรายละเอียดที่ทีมงานได้บอกกล่าวส่งหลักฐานการโอนเงินมานะเพราะปัจจัยตรงนี้จะได้ไปต่อยอดกองกฐินกันด้วยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีคือแจ้งชื่อแจ้งสิทธิ์ของตัวเองแล้วมาเจอกันวันที่9ตุลาคมทุกท่านที่ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ตัวเองก็จะได้รับนะคะหลวงพ่อแสนล้านรวมไปถึงเหรียญครูประกำช้างนะคะซึ่งเป็นวาระพิเศษที่จะมอบให้จริงๆนะฉะนั้นก็ต้องรีบโทรเข้ามาแจ้งสิทธิ์ตัวเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงโรงทานพรุ่งนี้ปิดรับแล้วนะคะท่านไหนจะแจ้งความจำนงก็บอกกล่าวทางทีมงานได้เลยแล้วก็กฐินค่ะเจ้าภาพนะคะอยากจะร่วมเป็นกฐินกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เมื่อแล้วครัวทานแล้วคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ